วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าก็เตือนบรรดาศิษย์ของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้ประจักษ์ให้พวกเขาได้เห็นในห้องชั้นบนนั้นก็ตกใจกลัวตามๆกันพระองค์ก็บอกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วก็หลายคนก็กลัวว่าคิดว่าพระองค์เป็นผีนะครับแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไมเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจจงดูมือและเท้าของเราสิเป็นเราจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีแล้วก็พระองค์ต้องพิสูจน์ว่าเนี่ยพระองค์เป็นมนุษย์จริงๆจึงบอกว่ามีอะไรกินบ้างเอามาให้ดูสิเดี๋ยวจะกินให้ดูนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าท่านจะต้องไปประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับการอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้ก็แน่นอนเห็นจะอย่างนี้แล้วไม่ไปพูดอะไรเลยก็เหมือนกับคนใบ้บางทีพวกเราจะต้องดูตนเองด้วยนะครับว่าความเชื่อที่เรามีนั้นเป็นความเชื่อที่มั่นใจขนาดไหนถ้ามั่นใจเราไปพูดให้คนอื่นฟังบ้างหรือเปล่าเราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเน้นอยู่ในบทอ่านเนี่ยเน้นอยู่3เรื่องก็คือพระองค์กลับคืนชีพอันที่2ก็คือความจำเป็นของไม้กางเขนว่าพวกเราจะต้องแบกไม้กางเขนและอย่างที่3ก็คือเราทุกคนมีหน้าที่ในการประกาศความเชื่อของเราแก่นานาชาติประการที่1นั้นความเชื่อในการกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าตรัสว่าดูสิเนี่ยฉันกินเนี่ยฉันมีชีวิตแล้วก็มาสัมผัสตัวฉันหน่อยสิเนี่ยฉันไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็นพระเยซูเจ้าจริงๆและฉันได้กลับคืนชีพแล้วประการที่สองก็คือความจำเป็นของไม้กางเขนพระเยซูเจ้าก็บอกว่ามีเขียนไว้ว่าพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่เนี่ยจะต้องตายจะต้องทรมานแล้วก็กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายอันนี้ก็เป็นข้อความเชื่อของพวกเราคาทอลิกนะครับประการที่3นั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนเหมือนกันในการที่จะประกาศข่าวดีพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าให้อภัยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำบาปแล้วให้กลับใจแล้วก็ให้กลับมาเป็นลูกของพระองค์เสียใหม่นี่ก็คือข่าวดีที่บางทีพวกเราไม่สำนึกเลยว่าเอ๊ะเป็นข่าวดีที่เราเก็บไว้คนเดียวหรือเราควรจะไปพูดกับคนอื่นเราพูดกับคนอื่นได้ทุกเรื่องแต่เรื่องพระเยซูเจ้าเราพูดได้ไหมดีที่สุดด้วยและเป็นหน้าที่ของเราด้วยแต่ถ้าเราจะพูดเรื่องพระเยซูเจ้าเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์คุ้นเคยกับพระคัมภีร์บ้างถึงจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำจริงไหมครับขอให้พี่น้องได้ขยันอ่านพระคัมภีร์เป็นต้นในช่วงที่เราเพิ่งผ่านทรมานมาแล้วก็การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านำความหวังให้แก่ชาวโลกนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง